1ภารกิจที่มาแก้ไขปัญหาเรื่องของการเข้าไปกวาดล้างเนี่ยนะคะในส่วนของกลุ่มนายพานที่เจ้าหน้าที่เขาพบว่าเขาไปอาศัยช่วงเทศกาลอย่างช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยเข้าไปล่าสัตว์และปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ไปลาดตระเวนอย่างเข้มข้นมากยิ่งขึ้นและปรากฏว่าสามารถที่จะเข้าไปจับกลุ่มนายพานแล้วก็ไปตรวจยึดซึ่งเป็นของกลางเป็นซากสัตว์ป่าจำนวนมากนะคะซึ่งการจับกลุ่มครั้งนี้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยหน่วยพญาเสือเนี่ยนะคะเข้าไปแล้วก็ไปพบของซึ่งเป็นของกลางหลายรายการด้วยกันเป็นซากสัตว์ป่าค่ะทั้งหนังวัวแดงรมควันเขาวัวแดงนะคะแล้วก็มีซากเนื้อกวางตากแห้งซากหมูป่าตากแห้งและขนเม่นใหญ่รวมถึงอุปกรณ์แล้วดักสัตว์กล้องเรดดอทวิทยุสื่อสารรวมทั้งหมดของที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยค่ะมีทั้งหมด19รายการด้วยกันโดยนายยุทธพงศ์ดำศรีสุขนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการประจำหน่วยพญาเสือพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบค่ะในเรื่องของคดีการยึดซากสัตว์ป่ากรณีที่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ร่วมกันจับกุมนายหวานทานกระโทกนายหวานเนี่ยอายุ77ปีนะคะคือโดนจับกุมพร้อมกับไปยึดซากสัตว์ได้จากแพพักบริเวณบ้านน้ำเอ๋อตำบลเขาโจดนะคะซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีโดยในเขตอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์เนี่ยแหละค่ะเป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปจับกลุ่มสำหรับการดำเนินการตรวจกวาดล้างกลุ่มนายพานเนี่ยนะคะก็คือไปตรวจกวาดล้างกลุ่มนายพานที่เขาอาศัยช่วงเทศกาลเข้าไปล่าสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์โดยเฉพาะภายในอ่างเก็บน้ำจากการสอบสวนนายหวานให้การค่ะว่าของกลางทั้งหมดเนี่ยเขารับมานะคะก็คือรับมาจากนายพรานที่ไม่ได้ไปล่าเองโดยให้เหตุผลว่าบริเวณพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางช่วงมักจะมีนายพรานหรือว่ากลุ่มพรานจากข้างนอกเข้าไปล่าสัตว์เป็นจำนวนมากส่วนซากวัวแดงเมื่อเจ้าหน้าที่ถามนะคะบอกว่าซากวัวแดงเนี่ยรับมาจากนายคันชิตและนายสุรชาติพรมสกรซึ่งเป็นชาวกะเหรี่ยงแล้วก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกลุ่มที่แพใกล้เคียงกันพร้อมกับซากสัตว์ป่าของกลางเมื่อวันที่13ตุลาคมที่ผ่านมาโดยรู้ว่าทั้ง2คนเข้าไปล่าสัตว์ป่าแล้วก็นำหนังวัวแดงและเนื้อวัวแดงมาฝากตนเองไว้สำหรับนายสุรชาติก็เกี่ยวข้องกับการเข้าไปล่าสัตว์นะคะทั้งในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรและที่ห้วยขาแข้งรวมถึงมีการค้าไม้และก็อาจมีความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดค่ะ